สวัสดีท่านผู้ฟังรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยทุกท่านนะครับวันนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงห้องเรียนออนแอร์ของวิชาภาษาไทยเช่นเดิมนะคะสำหรับคนที่ติดตามนะคะรายการนี้มาตลอดจะเห็นว่าเทปที่ผ่านๆมาเนี่ยนะคะเรากำลังปริทัศน์หลักภาษาไทยนะคะสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายอยู่มาถึงวันนี้นะคะก็จะเป็นการปริทัศน์นะคะหลักภาษาและการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นะคะซึ่งก็จะแบ่งออกเป็น2ตอนตอนนี้ก็คือตอนแรกนะฮะทีนี้เพื่อไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6เนี่ยนะคะมีเรื่องอะไรนะคะที่เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะคะที่จะเป็นพื้นฐานสำหรับให้นักเรียนเนี่ยนะคะเรียนรู้เพื่อที่จะนำภาษาไปใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคลและก็บริบทด้วยนะคะอ่ะนะคะถ้ายึดตามนะคะหนังสือฉบับกระทรวงศึกษาธิการก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะก็คือเล่มสีเขียวๆแบบนี้นะคะเนื้อหานะคะก็จะแบ่งออกเป็น2ตอนนะคะก็จะมีตอนแรกจะว่าด้วยเรื่องของภาษาในมุมกว้างนะคะแล้วก็ตอนที่2จะเป็นเรื่องของการใช้ภาษาเพื่อพัฒนาการคิดนะคะภาษาในมุมกว้างแล้วก็การใช้ภาษาเพื่อพัฒนาการคิดนะคะทีนี้สิ่งที่จะลงรายละเอียดเนี่ยจะอยู่ในตอนที่1นะคะก็คือเรื่องของภาษาในมุมกว้างภาษาในมุมกว้างแปลว่าอะไรนะคะภาษาในมุมกว้างมันก็คือเรื่องของเราจะมาดูว่าภาษาเนี่ยนะคะมีหน้าที่อะไรบ้างนะคะภาษามีหน้าที่อะไรบ้างดูเหมือนมันเป็นเรื่องที่เป็นนามธรรมเพราะว่าเราอ่ะใช้ภาษานะคะอยู่ทุกวันจนบางครั้งเองเราก็ไม่ได้สังเกตว่าเอ๊ะแท้ที่จริงแล้วเนี่ยภาษานะคะที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยนะคะมีหน้าที่อะไรนะคะเดี๋ยววันนี้ครูจะลองมาชี้ให้เห็นว่าภาษาที่เราใช้อยู่ทุกวันนะคะมันมีหน้าที่อะไรบ้างนะคะรวมถึงจะไปดูเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของภาษานะคะจะไปดูเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของภาษาด้วยว่าตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะฮะซึ่งใช้ระยะเวลายาวนานพอสมควรเนี่ยนะฮะการเปลี่ยนแปลงในเชิงภาษาเนี่ยมีอะไรบ้างนะฮะที่น่าสนใจก็จะหยิบยกนะฮะมาคุยให้เรียนฟังเนี่ยเพียงแค่ในบางประเด็นที่เห็นอย่างชัดเจนว่าอ่ะอย่างนี้นะเรามีพัฒนาการหรือเราเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงของภาษาเนี่ยนะฮะอย่างไรบ้างแล้วก็จะพยายามยกตัวอย่างให้เห็นเพื่อที่จะได้เห็นว่าอ้อนี่แหละเป็นลักษณะของการเปลี่ยนแปลงของภาษาโดยมีปัจจัยนะฮะที่กำหนดก็คือเรื่องของเวลาใช่ไหมฮะเพราะว่าอดีตกับปัจจุบันเนี่ยมันมีลักษณะที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาก็จะเป็นตัวแปรสำคัญนะฮะสำหรับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงภาษาแต่นอกจากเวลาแล้วเราอาจจะมีเรื่องของผู้ใช้ภาษาเรื่องของการติดต่อสื่อสารกับชนชาติอื่นแบบนี้นะคะก็จะเป็นปัจจัยที่ทำให้ภาษาเกิดการเปลี่ยนแปลงได้เช่นเดียวกันนะคะส่วนเรื่องที่3นะคะที่จะคุยให้เรียนฟังก็คือเรื่องของระดับภาษานะคะพอพูดถึงคำว่าระดับนะคะมันก็คือมันมีขั้นเนาะนะคะมันมีขั้นคิดถึงเหมือนเวลาเราขึ้นบันไดนะคะมันก็จะมีขั้นขึ้นขั้นที่1ก่อนแล้วค่อยขึ้นขั้นที่2อะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นภาษาไทยเองเนี่ยมันมีความน่าสนใจนะคะมีความน่าสนใจก็คือมันเป็นภาษาที่เราเรียกว่ามันมีระดับมันมีระดับของภาษาอยู่นะคะเราจะเข้าไปดูว่าเราแบ่งระดับของภาษาเนี่ยนะคะเราใช้เกณฑ์อะไรบ้างเป็นปัจจัยในการแบ่งนะคะแล้วก็พอแบ่งแล้วเนี่ยมีภาษาเนี่ยกี่ระดับภาษาแต่ละระดับเนี่ยมีลักษณะอย่างไรและนะคะการใช้ภาษาแต่ละระดับเนี่ยเราใช้ในโอกาสหรือเราใช้ในบริบทใดบ้างนะคะซึ่งถ้าเรียนรู้เข้าใจมีพื้นฐานแล้วเนี่ยนะคะมันก็จะเป็นองค์ความรู้พื้นฐานที่ทำให้เรียนเนี่ยสามารถเลือกใช้ภาษาที่จะสื่อสารให้เหมาะสมกับระดับของบุคคลนะฮะระดับของความสัมพันธ์ซึ่งมันก็จะส่งผลให้การสื่อสารนั้นประสบความสำเร็จนะฮะแล้วก็ข้อสุดท้ายนะฮะเรื่องสุดท้ายที่จะคุยให้ฟังในเรื่องของภาษาในมุมกว้างนะฮะก็คือเรื่องของราชาศัพท์คือเรื่องของราชาศัพท์นะฮะเพราะว่าเป็นเรื่องที่มีความละเอียดนะฮะเป็นเรื่องที่มีความละเอียดแล้วก็เป็นวัฒนธรรมนะฮะอย่างนึงที่สะท้อนได้เห็นจากภาษาไทยนะเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูกันว่าหลักในการใช้ราชาศัพท์เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างต่อไปนะฮะอันนี้คือตอนที่1นะฮะต่อมาตอนที่2นะฮะตอนที่2ว่าด้วยเรื่องของการใช้ภาษานะฮะในการพัฒนาการคิด
นะคะการใช้ภาษาในการพัฒนาการคิดเราจะว่าอยู่10เรื่องด้วยกันนะคะก็จะมีเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับความคิดนะคะความคิดกับภาษามีความสัมพันธ์กันอย่างไรนะคะเหตุผลกับภาษาเราใช้ภาษาในการแสดงเหตุผลอย่างไรนะคะการใช้ภาษาในการโต้แย้งนะคะคำว่าโต้แย้งทีนี้ก็คือเราเห็นต่างนะคะหรือเราคัดค้านนะคะการที่เราจะโต้แย้งให้มีประสิทธิผลให้ประสบความสำเร็จเนี่ยนะคะเราควรจะใช้ภาษาในลักษณะใดนะคะการใช้ภาษาเพื่อการโน้มน้าวใจเมื่อกี้โต้แย้งใช่ไหมคะคราวนี้โน้มน้าวใจอยากให้คนอื่นเนี่ยเห็นคล้อยตามกับเรานะคะเราจะมีวิธีการใช้ภาษาเนี่ยอย่างไรนะคะการใช้ภาษาเพื่ออธิบายบรรยายและก็พรรณนาอันนี้จะออกไปในเชิงของการเขียนใช่ไหมคะการเขียนเพื่ออธิบายนะคะการเขียนเพื่อบรรยายและการเขียนเพื่อพรรณนาเพราะลักษณะของการใช้ภาษาก็จะมีความแตกต่างกันนะคะที่สามารถสังเกตเห็นได้นะคะแล้วมันก็จะแปรหรือเปลี่ยนแปลงไปตามอะไรฮะวัตถุประสงค์ด้วยนะฮะเช่นเวลาเราจะใช้ภาษาอธิบายนะฮะเวลาเราจะใช้ภาษาอธิบายจุดประสงค์ของการอธิบายคืออะไรฮะชี้แจงนะฮะเพื่อให้เกิดความเข้าใจการชี้แจงเพื่อให้เกิดความเข้าใจเพราะฉะนั้นลักษณะของภาษามันก็จะต่างกับการใช้ภาษาเพื่อการบรรยายเพราะว่าการบรรยายเน้นการเล่าเรื่องนะฮะการบรรยายจะเน้นการเล่าเรื่องเนาะสุแล้วก็จะเน้นจากการแตกต่างจากการพรรณนาเพราะจุดประสงค์ของการพรรณนาก็คือเน้นการเร้าอารมณ์ความรู้สึกหรือการทำให้ผู้อ่านเนี่ยเกิดจินตภาพเกิดอารมณ์เกิดความรู้สึกที่เห็นคล้อยตามหรือเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับที่ผู้เขียนต้องการนะเพราะฉะนั้นก็จะมีความละเอียดนะฮะการพรรณนาจะมีความละเอียดมีความงดงามในการใช้ภาษานะฮะคัดเลือกคำอย่างพิถีพิถันแบบนี้เห็นไหมเพราะฉะนั้นการใช้ภาษาไม่ว่าจะเพื่ออธิบายเพื่อบรรยายหรือเพื่อพรรณนาเนี่ยตัวแปรที่สำคัญก็คือจุดประสงค์ในการใช้นะฮะเราต้องดูว่าจุดประสงค์ในการใช้ของเราเนี่ยเราใช้เพื่ออะไรนะฮะแล้วเราก็เลือกใช้ลีลาภาษาที่มันเหมาะสมกับจุดประสงค์ของเรานะฮะต่อมานะฮะเรื่องที่จะเรียนต่อมาก็คือเรื่องของการใช้ภาษาให้งดงามนะฮะเรื่องของการใช้ภาษาให้งดงามการใช้ภาษาให้งดงามก็คือศิลปะในการใช้ภาษานะซึ่งมีอยู่หลากหลายมากนะฮะก็เดี๋ยวลองพิจารณาดูว่าเรามีสารแบบเดียวกันเรามีจุดประสงค์ในการสื่อสารแบบเดียวกันแต่วิธีการสื่อสารเนี่ยมันจะแตกต่างกันและเมื่อเราดูเฉพาะเจาะจงมาในเรื่องของการใช้ภาษาเนี่ยให้เกิดความงดงามเนี่ยเราก็จะไปดูว่าเราจะมีวิธีการเนี่ยใช้ภาษาอย่างไรนะฮะเพื่อให้1เกิดความงดงามแล้วก็2ประสบความสำเร็จในการสื่อสารด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่จะต้องฝึกฝนนะฮะเป็นเรื่องของศิลปะในการใช้ภาษานะฮะต่อมาจะว่าด้วยเรื่องการเขียนที่บรรลุวัตถุประสงค์ครูได้พูดไปแล้วในหัวข้อที่5บ้างนะฮะเราจะเขียนอย่างไรนะฮะเพื่อที่จะให้บรรลุวัตถุประสงค์นั้นการที่จะรู้ว่าเราบรรลุวัตถุประสงค์หรือเปล่านั่นแปลว่าเราต้องกำหนดนะฮะวัตถุประสงค์ในการเขียนไว้ก่อนด้วยนะฮะเพื่อที่จะทำให้เราสามารถเขียนได้อย่างบรรลุวัตถุประสงค์นั่นเองนะฮะต่อมานะฮะก็จะเป็นตัวอย่างของการเขียนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์นะฮะก็คือเรื่องของเรียงความเกี่ยวกับโลกจินตนาการและอุดมคตินะฮะเรียงความเกี่ยวกับโลกจินตนาการและโลกอุดมคติเห็นไหมฮะเราก็จะใช้ความรู้นะฮะเชิงภาษาที่เราได้ร่ำเรียนมาออกมาเป็นเรียงความเรียงความหัวข้อว่าอะไรเรียงความหัวข้อเกี่ยวกับโลกในจินตนาการหรือโลกในอุดมคติเห็นไหมคะตัวสโคปของตัวเรียงความเนี่ยนะฮะขอบเขตของเรียงความเนี่ยค่อนข้างกว้างขวางนะฮะก็คือเป็นโลกในอุดมคติแล้วเราเรียนจะต้องมาเป็นไงฮะกำหนดขอบเขตให้มันแคบลงว่าโลกในอุดมคติของเรียนเนี่ยเป็นอุดมคติในด้านใดนะฮะแล้วเราก็ใช้นะภาษาใช้ความรู้เชิงหลักภาษาเชิงการใช้ภาษาของเราเนี่ยนะฮะเขียนเรียงความให้บรรลุวัตถุประสงค์เพราะฉะนั้นข้อ8ข้อ9ข้อ10เนี่ยฮะมันจะเป็นตัวอย่างนะฮะมันจะเป็นตัวอย่างของการใช้ภาษาเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์นะฮะอย่างต่อมาก็คือการสื่อสารในเครือข่ายสังคมอินเทอร์เน็ต
โอ้ทุกวันนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งนะฮะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าอินเทอร์เน็ตเป็นปัจจัยที่สำคัญมากนะฮะสำหรับชีวิตในยุคปัจจุบันโดยเฉพาะในวัยของนักเรียนใช่ไหมฮะวัยของนักเรียนเนี่ยเป็นวัยที่สัมพันธ์ข้องเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตอย่างชัดเจนนะฮะเราจะมีวิธีการสื่อสารในอินเทอร์เน็ตเนี่ยอย่างไรเพื่อให้ประสบความสำเร็จทั้งในด้านของการรับสารรับสารคืออะไรอ่านเนาะอ่านหรือฟังนะฮะสื่อต่างๆทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราจะมีวิธีการอย่างไรในขณะเดียวกันในการส่งสารมันก็จะเป็นตัวอย่างของข้อ7ก็คือการเขียนที่บรรลุวัตถุประสงค์การแสดงความคิดเห็นการใช้คำว่าอะไรนะฮะการคอมเมนต์อะไรต่างๆในเครือข่ายสังคมอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะฮะมันก็จะมีวิธีนะฮะก็จะมีวิธีการที่จะสามารถทำให้นักเรียนเนี่ยใช้ภาษาได้นะฮะเพื่อที่จะให้บรรลุวัตถุประสงค์ก็จะมีหลักการอยู่นะฮะแล้วก็ประเด็นสุดท้ายที่เป็นตัวอย่างของการเขียนที่บรรลุวัตถุประสงค์ก็คือเรื่องของการแต่งฉันท์ชนิดต่างๆอันนี้จะเป็นบทร้อยกรองนะฮะฉันท์เนี่ยเป็นบทร้อยกรองชนิดหนึ่งนะฮะซึ่งก็จะมีลักษณะสำคัญก็คืออะไรฮะลักษณะสำคัญของฉันท์ที่ทำให้ฉันท์เนี่ยมีเอกลักษณ์แตกต่างจากวรรณคดีแตกต่างจากบทร้อยกรองประเภทอื่นตอบได้ไหมฮะถ้าคิดถึงฉันท์นะฮะฉันท์ที่เป็นบทร้อยกรองเนี่ยนะฮะนักเรียนต้องคิดถึงเรื่องวรรณคดีนะฮะของนักเรียนม.6นะฮะก็คือเรื่องของอะไรเอ่ยสามัคคีเพศคำฉันใช่ไหมฮะเรื่องนั้นมีคำฉันอยู่มีฉันอยู่เยอะมากเลยมีหลากหลายชนิดนะฮะอ่ะย้อนกลับมาที่คำถามเดิมนะฮะข้อบังคับในฉันทลักษณ์ประเภทฉันที่ทำให้ฉันเนี่ยนะฮะมีลักษณะแตกต่างจากวรรณจากบทร้อยกรองประเภทอื่นก็คือมีการกำหนดอะไรฮะกำหนดคำที่เรียกว่าคำครุกับคำละหุนะฮะคำครุแปลว่าหนักเนาะก็คือคำที่ออกเสียงหนักนะฮะแล้วก็คำละหุก็คือคำเบาก็คือคำที่ออกเสียงเบาจะระบุชัดเจนเลยว่าคำที่เท่าไหร่ของบทสมมติ1บทมีอยู่22คำคำที่เท่าไหร่บ้างที่เป็นคำครุและคำที่เท่าไหร่บ้างที่จะเป็นคำละหุเห็นไหมฮะอย่างเงี้ยก็จะนะฮะเป็นลักษณะนะฮะเป็นลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ของฉันท์ซึ่งนักเรียนก็ถ้าเรียนนะฮะได้ฝึกฝนการแต่งฉันท์เพื่อที่จะแสดงอะไรฮะสิ่งที่อยู่ในความคิดของเราเนี่ยเอามาเป็นบทร้อยกรองครูว่าก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะฮะเพราะว่า อย่างที่ครูบอกความคิดอย่างเดียวกันนะฮะแต่เรามีวิธีการแสดงออกที่หลากหลายนะฮะเอาแค่การเขียนอาจจะเขียนเป็นร้อยแก้วก็ได้นะฮะอธิบายบรรยายพรรณนาที่กูพูดไปเมื่อกี้หรือเราอาจจะเขียนเป็นร้อยกรองก็ได้นะฮะก็ลองเขียนฉันดูแบบนี้นะฮะก็จะเห็นว่าอ่ะเนี่ยในตอนที่2เนี่ยนะฮะที่เป็นการใช้ภาษาในการพัฒนาการคิดเนี่ยมันก็คือการนำภาษาการนำความรู้เชิงหลักภาษาการนำความรู้เชิงการใช้ภาษาเนี่ยนะฮะไปใช้ในบริบทต่างๆเพื่อให้การสื่อสารนั้นประสบความสำเร็จแบบนี้ฮะจึงเรียกว่าการใช้ภาษาเพื่อพัฒนาการคิดโอเคเนาะนะฮะต่อมาครูจะลงรายละเอียดให้นะฮะในตอนที่1อย่างที่เราคุยกันซึ่งตอนที่1มีอยู่4เรื่องใช่ไหมฮะมีพันธกิจของภาษามีการเปลี่ยนแปลงของภาษามีระดับภาษาแล้วก็มีราชาศัพท์เนาะอ่ะเรามาดูก่อนพันธกิจของภาษาพันธกิจแปลว่าอะไรคำนี้เหมือนจะยากเนาะนะฮะโดยรูปศัพท์แล้วดูยากพันธกิจก็คือหน้าที่นั่นแหละหน้าที่ของภาษานะฮะภาษามีหน้าที่อะไรบ้างนะฮะภาษามีหน้าที่อะไรบ้างอ่ะในนี้ก็มีนักวิชาการนำเสนอไว้นะฮะเป็นประเด็นที่น่าสนใจเนี่ยนะฮะอยู่6ประเด็นอ่ะเราจะไปค่อยๆ คลี่ดูนะฮะว่าภาษาเนี่ยนะฮะมีหน้าที่อะไรบ้างข้อที่1ก็คือว่าภาษาช่วยทำรงสังคมทำรงแปลว่าอะไรฮะรักษาไว้นะฮะทำไมภาษาจึงมีบทบาทในการช่วยรักษาสังคมค่อยๆ คิดไปก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวพอไปถึงแต่ละหัวข้อเนี่ยครูจะให้รายละเอียดนะฮะที่ชัดขึ้นจะให้ตัวอย่างซึ่งนักเรียนจะเห็นอย่างเป็นรูปธรรมโอเคไหมฮะอ่ะอย่างที่สองภาษาแสดงความเป็นปัจเจกบุคคลปัจเจกบุคคลแปลว่าตัวตนของคนนะฮะภาษาเนี่ยเป็นสื่อนะฮะที่สะท้อนหรือแสดงให้เห็นว่าคนคนนี้เป็นคนอย่างไร
คนคนนี้เป็นคนอย่างไรเราสามารถสังเกตได้จากภาษาที่เขาใช้เราสามารถสังเกตได้จากภาษาที่เขาใช้ทั้งภาษาพูดภาษาเขียนหรืออวัจนะภาษาต่างๆที่เขาแสดงออกไม่ว่าจะเป็นสีหน้าท่าทางแววตาแบบนี้ค่ะมันก็จะแสดงความเป็นปัจเจกบุคคลนะคะก็คือแสดงลักษณะเฉพาะของแต่ละคนนั่นเองนะคะอย่างที่3นะคะภาษาช่วยให้มนุษย์พัฒนาลองคิดดูนะในระหว่างนี้นักเรียนลองคิดดูว่าเอ๊ะภาษามันช่วยให้มนุษย์พัฒนาได้อย่างไรทำไมอ่ะถ้าไม่มีภาษาเราจะพัฒนาไม่ได้หรอนะคะหรือภาษามันอาจจะเป็นเครื่องมือหนึ่งในหลายๆเครื่องมือที่ช่วยให้มนุษย์พิจารณาที่ช่วยให้มนุษย์เนี่ยพัฒนาเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ค่อยๆคิดนะต่อมาข้อที่4นะคะภาษาช่วยกำหนดอนาคตภาษาช่วยกำหนดอนาคตนะฮะนะฮะคืออะไรภาษาที่ช่วยในการกำหนดอนาคตคือมันมีผลต่อชีวิตในวันข้างหน้าเนาะอนาคตคือข้างหน้าใช่ไหมฮะภาษาช่วยจันลงใจคำว่าจันลงใจแปลว่ามันยกระดับนะฮะยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นนะฮะยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นก็คือช่วยจันลงใจนะฮะแล้วก็ข้อที่6เนี่ยนะฮะอิทธิพลของภาษาที่มีต่อมนุษย์อิทธิพลของภาษาที่มีต่อมนุษย์มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันนะฮะมาประเด็นแรกก่อนนะฮะภาษาช่วยทำรงสังคมนะฮะภาษาช่วยทำรงสังคมตัวอย่างนะฮะตัวอย่างภาษาที่ช่วยทำรงสังคมเช่นภาษาช่วยสร้างมิตรภาพเช่นการกล่าวทักทายการกล่าวปฏิสันถารการกล่าวทักทายกันมันทำรงสังคมอย่างไรการกล่าวทักทายกันเนี้ยมันทำให้อะไรฮะมันทำให้ชีวิตของเราเนี่ยนะฮะดำเนินไปได้อย่างราบรื่นทำให้ชีวิตดำเนินไปได้อย่างราบรื่นลองคิดดูเนาะมีการทักทายกันด้วยการโอภาปราศัยยิ้มแย้มแจ่มใสใช้ถ้อยคำทักทายที่เป็นไงฮะแสดงออกถึงความรักความห่วงใยเพราะฉะนั้นลักษณะแบบนี้ค่ะมันก็จะสามารถช่วยสร้างมิตรภาพและมันก็จะสามารถช่วยให้ภาษาเนี้ยดำรงอยู่ได้โอเคนะฮะแล้วก็อย่างที่สองมันทำรงสังคมก็คือว่าภาษาช่วยสร้างกฎเกณฑ์ในการอยู่ร่วมกันนึกง่ายๆเนาะเช่นระเบียบหรือกฎหมายต่างๆถ้าเราไม่มีระเบียบหรือเราไม่มีกฎหมายเนี่ยสังคมก็จะวุ่นวายและสิ่งหนึ่งที่เป็นตัวกำหนดระเบียบนะฮะหรือตัวเป็นตัวกำหนดเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการออกระเบียบหรือออกกฎหมายก็คือภาษานะฮะโดยเฉพาะภาษาที่เป็นลายลักษณ์อักษรใช่ไหมฮะจะต้องมีการตรากฎหมายมีการตราระเบียบมีการออกประกาศแล้วสิ่งที่เป็นหลักฐานที่มันชัดเจนมากก็คือประกาศหรือระเบียบที่มันเป็นลายลักษณ์อักษรนั่นเองโอเคไหมฮะคงพอจะเห็นความเป็นรูปธรรมชัดเจนขึ้นนะฮะต่อมาฮะภาษาแสดงความเป็นปัจเจกบุคคลอันนี้ครูได้พูดไปแล้วนะฮะภาษาจะสะท้อนลักษณะเฉพาะของบุคคลนะฮะภาษาจะสะท้อนลักษณะเฉพาะของบุคคลเราจะรู้ได้จากภาษาที่เขาใช้นะฮะเช่นความสุภาพหรือความไม่สุภาพของภาษาที่ใช้มันก็จะสะท้อนว่าก็คนที่พูดสุภาพเนี่ยนะฮะส่วนหนึ่งมันก็อาจจะสร้างความอะไรฮะน่าเชื่อถือนะฮะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอื่นๆมันก็อาจจะสะท้อนให้เห็นว่าเขาก็เป็นคนที่อ่อนโยนนะฮะเขาก็เป็นคนที่พร้อมที่จะผูกมิตรกับคนอื่นในขณะที่อีกคนนึงเนี่ยใช้ภาษาที่หยาบคายตลอดเวลาแล้วก็กระโชกโคกฮากแบบเนี้ยมันก็สะท้อนลักษณะเฉพาะตัวของเขาด้วยนะฮะผู้ที่มีความรู้สึกอย่างเดียวกันเนี่ยก็อาจจะใช้ภาษาที่แตกต่างกันได้อันนี้ครูย้ำเสมอเลยนะฮะบอกว่าเรามีความรู้สึกหรือเรามีสิ่งที่อยากจะสื่อสารเนี่ยอย่างเดียวแต่เราสามารถทำไงฮะสื่อสารได้ด้วยวิธีการที่หลากหลายหรือใช้วิธีการเดียวกันนั่นแหละเช่นใช้วิธีการพูดอยากจะแสดงความรู้สึกโอ้ตอนนี้เรารู้สึกแบบเนี้ยฮะอยากจะแสดงความรู้สึกนี้มากเราอยากพูดออกไปอยากพูดออกไปเพื่อที่จะสื่อสารแบบเดียวกันนี่แหละแต่ว่าอะไรฮะแต่ว่าเราก็จะมีวิธีการพูดที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละคนจบไหมฮะอย่างเงี้ยนะฮะก็คือมีความรู้สึกอย่างเดียวกันมีความต้องการอยากสื่อสารอย่างเดียวกันก็อาจจะใช้ภาษาที่แตกต่างกันได้เราอาจจะสามารถสังเกตได้อย่างชัดเจนจากภาษาของกวีนะฮะจากภาษาในบทร้อยกรองต่างๆมันจะสะท้อนนะฮะความเป็นตัวตนของกวีนะฮะนอกจากนั้นในกวีเนาะสมัยโบราณเนี่ยนะฮะกวีก็มักจะไม่ค่อยระบุชื่อตัวเองนะฮะในการ
ในการเขียนวรรณคดีเพราะฉะนั้นในการศึกษายุคหลังๆเนี่ยก็อาจจะมีการรวบรวมนะฮะวรรณคดีหลายๆเรื่องที่มีลักษณะภาษาคล้ายๆกันแล้วก็สันนิษฐานกลับไปว่าอ้อคนเขียนน่าจะเป็นคนเดียวกันก็คือคนนี้แบบนี้ฮะก็คือเราสามารถใช้ความรู้เชิงภาษาเนี่ยฮะไปสืบค้นนะฮะผู้แต่งวรรณคดีก็ได้นะฮะโดยสังเกตจากลีลาภาษานะฮะลักษณะการใช้ภาษาซึ่งมีลักษณะซ้ำซับกันนะฮะนี่ก็คือพันธกิจของภาษาข้อที่2ก็คือว่าภาษาแสดงความเป็นปัจเจกบุคคลนะฮะต่อมาภาษาช่วยให้มนุษย์พัฒนานะฮะเพราะอะไรภาษาถึงช่วยให้มนุษย์พัฒนาเพราะว่ามนุษย์เนี่ยใช้ภาษาในการถ่ายทอดประสบการณ์นะฮะใช้ภาษาในการอภิปรายแล้วก็ใช้ภาษาในการเผยแพร่วิทยาการนะฮะใช้หลากหลายมากเลยนะฮะใช้ภาษาถ่ายทอดประสบการณ์สำคัญยังไงประสบการณ์จากคนรุ่นก่อนที่ถ่ายทอดมายังคนรุ่นเรามันก็เป็นสิ่งที่มีค่านะฮะบางเรื่องราวเนี่ยนะฮะเป็นความรู้ที่ถ่ายทอดมามันก็ทำให้เราสามารถพัฒนาต่อยอดกันไปได้อย่างรวดเร็วมากกว่าที่จะไม่มีข้อมูลหรือไม่มีความรู้เดิมมาจากการส่งต่อจากคนรุ่นก่อนๆนะฮะมนุษย์ใช้ภาษาในการอภิปรายไหมฮะการอภิปรายเนี่ยมันช่วยให้มนุษย์พัฒนาไม่ว่าจะเห็นมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันหรือว่าไม่ว่าจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันการอภิปรายก็ทำให้มนุษย์เนี่ยนะฮะทำให้สติปัญญาของมนุษย์เนี่ยมีความเจริญงอกงามขึ้นมานะฮะแล้วก็มนุษย์เนี่ยใช้ภาษาในการเผยแพร่วิทยาการก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับการถ่ายทอดประสบการณ์เช่นเดียวกันนะฮะการเผยแพร่วิทยาการอาจจะเป็นการเผยแพร่วิทยาการจากคนรุ่นก่อนมาสู่คนรุ่นเราหรืออาจจะเป็นการเผยแพร่วิทยาการข้ามประเทศนะฮะจากประเทศนึงไปยังประเทศนึงแบบเนี้ยนะฮะมันก็ทำให้วิทยาการเนี่ยนะฮะเผยแพร่นะฮะแล้วก็เป็นพื้นฐานในการต่อยอดที่จะพัฒนาสังคมต่อไปได้เนาะต่อมานะฮะภาษาช่วยกำหนดอนาคตภาษาช่วยกำหนดอนาคตตัวอย่างของภาษาที่ช่วยกำหนดอนาคตเช่นคำสั่งที่จะมีผลในอนาคตนะฮะแผนงานการวางแผนแล้วเขียนออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรมันก็จะสามารถทำให้เราเนี่ยนะปฏิบัติตามแผนหรือทำตามสเต็ปเนี่ยได้ดีแล้วก็สัญญาต่างๆนะฮะการทำสัญญาการทำนิติกรรมการทำธุรกรรมต่างๆเนี่ยนะฮะมันก็จะทำให้เราเนี่ยนะฮะจะแสดงให้เห็นว่านะฮะภาษามันสามารถช่วยกำหนดอนาคตได้นะฮะภาษามันสามารถช่วยกำหนดอนาคตได้ไหมฮะตัวอย่างเหล่านี้มันก็จะทำให้เรียนเป็นไงฮะชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะฮะทำให้เรียนชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าอ๋อมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะฮะอ่ะต่อมาภาษาช่วยในการจันลงใจภาษาช่วยในการจันลงใจจันลงใจดูศัพท์คำนี้ก่อนนะฮะศัพท์คำว่าจันลงจันลงหมายถึงอะไรจันลงหมายถึงค้ำจุนไว้ให้มั่นคงค้ำจุนไว้ให้มั่นคงไม่ให้ตกไปข้างอำนาจฝ่ายต่ำก็คือเป็นไงฮะสนับสนุนหรือส่งเสริมให้อยู่ในอำนาจฝ่ายดีอยู่ในทางที่ถูกที่ชอบไม่ให้ตกอยู่ในอำนาจฝ่ายต่ำนะฮะและภาษามันช่วยทำให้จิตใจของมนุษย์มั่นคงไม่ตกอยู่ในอำนาจฝ่ายต่ำได้อย่างไรภาษาที่ช่วยลักษณะนั้นเนี่ยนะฮะภาษาที่ช่วยแบบนั้นเนี่ยเช่นอะไรบ้างเสียงเฮกลอบเสียงเฮกลอบบทร้องทำนองภาษาในภาพยนตร์คำจารึกหรือคำสั่งสอนต่างๆนะฮะสิ่งเหล่านี้ฮะมันช่วยจันลงใจหรือช่วยชุบชูจิตใจของมนุษย์เนี่ยให้อยู่ในฝ่ายที่ดีงามไม่ตกไปอยู่ในอำนาจฝ่ายต่ำโอเคไหมคะตัวอย่างที่ครูพูดไปก็จะมีเสียงเฮกลอมนะฮะบทร้องทำนองภาพยนตร์จารึกคำสั่งสอนนะฮะต่อมานะฮะอิทธิพลของภาษาที่มีต่อมนุษย์อิทธิพลของภาษาที่มีต่อมนุษย์อันนี้อาจจะต้องพูดกันเยอะมากเลยนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะมนุษย์เนี่ยตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของภาษาโดยที่เราไม่ได้ทันจะรู้ตัวโดยที่เราไม่ได้ทันจะรู้ตัวเนาะเช่นเอาง่ายๆก็อาจจะไม่ไปตามสไลด์นี้ชื่อของคนชื่อของมนุษย์เนี่ยนะฮะทุกคนอยากมีชื่อที่เป็นมงคลทั้งนั้นใช่ไหมฮะทุกคนอยากมีชื่อที่เป็นมงคลทั้งนั้นเวลาตั้งชื่อเราจึงต้องทำยังไงฮะถ้าคนที่ถือมากๆเรื่องสิริมงคลก็จะเป็นยังไงฮะกลางตำราดูซิว่าตัวอักษรตัวไหนเป็น
เดชเป็นสีเป็นอำนาจตัวอักษรตัวไหนเป็นกาลกินีเราจะไม่ใช้อะไรแบบนี้สังเกตได้ฮะหรือบางคนเนี่ยนะฮะมีการเปลี่ยนชื่อนะฮะพอรู้สึกว่าโอ้ยชื่อเดิมของตัวเองเนี่ยมันอาจจะทำให้ชีวิตติดขัดนะฮะชีวิตไม่ค่อยราบรื่นเราเปลี่ยนชื่อซิเผื่อชีวิตเราจะดีขึ้นเนี่ยคือตัวอย่างที่ชัดเจนมากนี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนมากว่ามนุษย์ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของภาษาถูกไหมฮะเรามักจะตั้งชื่อที่เป็นสิริมงคลลองดูก็ได้ครูให้นักเรียนลองสังเกตดูลองดูชื่อเพื่อนหรือชื่อคนในครอบครัวของเราเห็นไหมฮะชื่อแต่ละคนแปลแล้วนี่เป็นมงคลทั้งสิ้นเลยไม่มีใครตั้งชื่อฝ่ายต่ำหรือฝ่ายที่เป็นอัปมงคลเลยเพราะเชื่อว่ามันอาจจะมีผลต่อชีวิตเห็นไหมฮะเอาจากชื่อตัวเองนี่แหละที่เห็นได้อย่างชัดเจนนะฮะหรือไม่เอาชื่อคนก็ได้เอาชื่อผลไม้หรือชื่อต้นไม้ก็ได้นะฮะอย่างเช่นต้นลั่นทมก็มีความเชื่อเนาะในสมัยโบราณว่าอย่าปลูกต้นลั่นทมไว้ในบ้านเพราะคำว่าลั่นทมเสียงของคำว่าลั่นทมเนี่ยมันไปพ้องกับคำว่าอะไรฮะรัฐทมซึ่งแปลว่าความทุกข์เห็นไหมเพราะฉันอย่าปลูกไว้ไม่อย่างนั้นชีวิตเราเนี่ยจะทุกข์รัฐทมตลอดไปเลยเห็นไหมอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะลั่นทมระทมนะฮะหรือมะยมคราวนี้มะยมจะเป็นอีกทิศทางหนึ่งแล้วมันจะไม่ใช่เรื่องของเชิงลบแล้วมะยมเนี่ยจะเป็นเชิงบวกทำไมให้ปลูกนี้มะยมไว้ในบ้านให้ปลูกมะยมไว้ในบ้านเพื่อให้คนนิยมชมชอบเราเพื่อให้คนนิยมชมชอบเราต้นอะไรอีกฮะที่ต้องปลูกไว้ในบ้านตามความเชื่อโบราณเพราะว่าเสียงเนี่ยมีอิทธิเสียงหรือภาษามีอิทธิพลต่อมนุษย์ต้นมะยมต้นอะไรฮะต้นขนุนใช่ไหมฮะเพื่อให้คนมีคนเกื้อหนุนเรามีคนสนับสนุนมีความช่วยเหลือเราแบบนี้เห็นไหมฮะนี่คืออิทธิพลของภาษาที่ชัดเจนมากเห็นไหมนะฮะต่อมาการเลือกใช้คำค่ะมนุษย์นะฮะมนุษย์ชอบคำประเภทที่เราเรียกว่าคำรื่นหูหรือคำที่ไม่ได้กระทบความรู้สึกในเชิงลบอย่างรุนแรงเช่นนะมีสองคำที่กูจับคู่มาให้ดูนะฮะคำว่าด้อยพัฒนากับคำว่ากำลังพัฒนาสองคำนี้โดยความหมายแล้วมันอาจจะเป็นความหมายเดียวกันก็คือประเทศที่ยังไม่ได้พัฒนาประเทศที่ด้อยพัฒนาถูกไหมฮะหรือประเทศที่กำลังแต่ว่าเราเนี่ยไม่อยากใช้ประเทศด้อยพัฒนาเพราะคำว่าด้อยเนี่ยมันฟังดูไม่ดีใช่ไหมฮะเราก็เปลี่ยนไปใช้คำว่าประเทศกำลังพัฒนาแล้วก็เปลี่ยนไปใช้คำว่าประเทศกำลังพัฒนาเห็นไหมฮะก็ทำให้เรารู้สึกดีขึ้นเนาะเราคงไม่อยากถูกประเทศอื่นๆเรียกว่าประเทศด้อยพัฒนาใช่ไหมฮะพอเปลี่ยนมาเป็นคำว่ากำลังพัฒนาทั้งที่ความหมายมันเหมือนเดิมนั่นแหละนะแต่มันแสดงให้เห็นว่าเฮ้ยเขากำลังพัฒนานะเขาไม่ได้ด้อยเห็นไหมฮะความรู้สึกมันก็ดีขึ้นนี่คืออิทธิพลของภาษาที่มีต่อมนุษย์โอเคไหมฮะเช่นเดียวกันนะฮะกับประเด็นสุดท้ายที่ครูจะพูดถึงในวันนี้ก็คือว่ามนุษย์เนี่ยจะนิยมคำสรรเสริญมากกว่าคำนินทาจริงไหมฮะคำสรรเสริญหรือคำยกย่องนะฮะมนุษย์เนี่ยจะชอบมากกว่าให้คนมานินทาว่าร้ายหรือให้คนมาว่ากล่าวด้วยถ้อยคำที่รุนแรงเห็นไหมฮะเหล่านี้นะฮะมันแสดงให้เห็นว่าภาษามีอิทธิพลต่อมนุษย์โดยที่บางทีเองเนี่ยมนุษย์ไม่ได้ทันสังเกตว่าอ๋อเราตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของภาษาเพราะว่ามันกลายเป็นเรื่องธรรมชาติมันกลายเป็นเรื่องที่เป็นธรรมชาติไปแล้วที่ยอมรับนับถือกันไปแล้วในสังคมว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้เราก็อาจจะไม่ทันได้ฉุกคิดว่าอ๋อทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นเพราะว่าเราเนี่ยตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของภาษาซึ่งมันก็บางเรื่องมันก็อาจจะไม่ใช่เรื่องแปลกหรือเป็นเรื่องที่ทำให้เกิดความเสียหายก็ไม่เป็นไรนะฮะมันก็กลายเป็นประเพณีนิยมหรือกลายเป็นค่านิยมในเชิงของการใช้ภาษาในสังคมไปนะฮะอันนี้ก็คือเรื่องของอิทธิพลของภาษาที่มีต่อมนุษย์นะฮะเอาละนะฮะสำหรับการปริทัศน์ตอนนี้นะฮะครูได้พูดถึงเนื้อหาโดยรวมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6แล้วก็ครูได้พูดถึงประเด็นแรกไปแล้วก็คือเรื่องของพันธกิจของภาษานะฮะก็จะมีอีก3ประเด็นที่ครูจะพูดถึงในตอนต่อไปนะฮะสำหรับตอนนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีนักเรียนทุกคนครับ